กันไว้ดีกว่าแก้8สิ่งคนไม่ควรชอบเพราะมะเร็งชอบมากมะเร็งเป็นหนึ่งใน4โรคร้ายที่มนุษย์คนไหนก็ไม่มีใครอยากจะเป็นแต่เจ้ามะเร็งก็ค่อนข้างจะเอาใจยากเพราะบางทีคนที่ไม่น่าเป็นยังเป็นได้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร่างกายซึ่งไม่อยากเป็นมะเร็งก็เลยมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาว่ามะเร็งนั้นชอบอะไรจะได้เลี่ยงที่ถูกวันนี้เราเลยนำข้อมูลจากศูนย์สุขภาพบ้านดอยฟ้ามาฝากดูกันเลยดีกว่า 1. มะเร็งชอบน้ำตาลชอบเกลือเพราะมีสารที่เซลล์มะเร็งจำเป็นต้องนำไปใช้ดังนั้นจึงควรทานในปริมาณที่น้อย 2. น้ำนมมีแคลเซียมที่ดีและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแต่การดื่มนมที่มาจากสัตว์มากเกินไปก็ไม่ดีควรดื่มเป็นนมถั่วเหลืองทดแทนจะดีกว่า 3. การบริโภคเนื้อสัตว์นั้นทำให้อวัยวะภายในมีสภาพเป็นกรดและมะเร็งก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีในกรดซะด้วยดังนั้นควรทานอาหารประเภทปลามากกว่าหมูเนื้อเพราะค่อนข้างเสี่ยงต่อการเจอเนื้อสัตว์ที่มีแบคทีเรียมีสารปนเปื้อนจำพวกฮอร์โมนที่เกษตรกรมักฉีดให้สัตว์เลี้ยงน้อยกว่าอีกทั้งยังย่อยง่ายเกิดสารพิษสะสมตกค้างในลำไส้ได้น้อยกว่านั่นเองข้อที่4น้ำผลไม้น้ำผักสดให้เอนไซม์ที่ง่ายต่อการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อเสริมสร้างเซลล์ให้ดีควรดื่มน้ำผักสดน้ำผลไม้สดให้ได้เยอะๆเข้าไว้ 2-3 ครั้งต่อวันเลยยิ่งดี 5. เครื่องดื่มยอดคาเฟอีนต่างๆทั้งชากาแฟช็อกโกแลตเนี่ยควรงดเปลี่ยนเป็นชาเขียวที่มีสารต้านมะเร็งดื่มน้ำกรองน้ำสะอาดให้มากที่สุดแอลกอฮอล์ก็ควรที่จะงดเช่นกันอาหารเสริมจำพวกวิตามินอีวิตามินซีจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบภูมิคุ้มกันและมันจะทำให้สามารถช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งได้มากขึ้น 7. เซลล์มะเร็งมีผลตรงกับร่างกายจิตใจดังนั้นการควบคุมอารมณ์การมองโลกในแง่ดีจะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันยิ่งแข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันความเครียดความโกรธจะยิ่งทำให้ร่างกายสร้างกรดเพิ่มมากขึ้นไปอีกข้อที่8เซลล์มะเร็งสามารถเติบโตได้ดีในแหล่งที่เป็นกรดแต่ไม่สามารถเติบโตได้เลยในแหล่งที่มีออกซิเจนดังนั้นการออกกำลังกายทุกวันหายใจเข้าออกลึกๆนอนหลับพักผ่อนเพียงพอจะทำให้มีออกซิเจนในร่างกายมากขึ้นลดโอกาสที่เซลล์มะเร็งจะเติบโตได้มากอะไรที่มะเร็งชอบมนุษย์ต้องทำตัวให้ไม่ชอบเข้าไว้แล้วล่ะขอบคุณที่มาจากเวิร์นไวด์เว็บgangbeauty.com